ในคลิปนี้รายการ Talk About Movie จะมาพูดถึงเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องทะลักจุดแตก Hard Boy ปี1992เป็นภาพยนตร์แอคชั่นสายพันธุ์ฮ่องกงระเบิดโลกระดับตำนานของผู้กำกับแอคชั่นเอเชียที่ไปโด่งดังไกลถึงวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดถ้าพูดถึงผู้กำกับอย่างจอห์นวูน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเขาและคอหนังแอคชั่นแทบจะทั่วโลกยกให้เขาเป็นเจ้าพ่อของหนังบู๊สายสโลโมชั่นและพระเอกในภาพยนตร์ของเขาต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะทางในการจับปืนแบบสิงปืนคู่หรือที่เรียกกันทั่วโลกว่าเรียวบุลเลตไทม์แม้แต่วิดีโอเกมยังได้ไอเดียถือปืนคู่จากหนังของจอห์นวูไปสร้างเป็นเกมกันเลยครับยกตัวอย่างเช่นเกมแม็กเพนของค่าย Rockstar Game ที่เห็นฉากแอคชั่นได้ชัดเจนว่าได้ไอเดียมาจากหนังของจอห์นวูนี่แหละและยังรวมไปถึงเกมอื่นๆอีกมากมายในยุคนั้นครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ Hard Boy ทะลักจุดแตกปี1992คือผลงานการกำกับชิ้นสุดท้ายที่เขาหมดสัญญากับบริษัทหนังฮ่องกงก่อนที่จอห์นจะไปกำกับภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดHard Boy หรือทะลักจุดแตกใช้เวลาถ่ายทำเกือบ1ปีกว่าๆเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้จอห์นได้กล่าวเอาไว้ว่าผมอยากให้ทุกคนได้จดจำผมในฐานะผู้กำกับแอคชั่นภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์ที่รวบรวมแอคชั่นลีลาการยิงปืนไม่มากที่สุดในโลกครับจอห์นวูกล่าวภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้โจวหวนฟะและเหลียงเฉาเว่ยมาร่วมสร้างสีสันและลีลาบูที่ทำให้ผู้บริหารของบริษัท Universal Pictures ถึงกับอึ้งเมื่อชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบเขายืนปรบมือนานกว่า1นาทีคนเดียวและพูดว่านี่คือภาพยนตร์แอคชั่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกตั้งแต่ผมเกิดมาและทำงานในวงการภาพยนตร์ผมคิดเสมอว่าหนังแอคชั่นอเมริกันของพวกผมนี่มันสุดยอดแล้วนะแต่พอได้ดูหนังเรื่องนี้จบแค่นั้นแหละผมต้องเปลี่ยนความคิดสมัยและบอกเลขาของผมทันทีว่ารีบติดต่อผู้กำกับคนนี้มาทำหนังป้อนบริษัทด่วนเลยนะผู้บริหาร Universal กล่าวภาพยนตร์เรื่องนี้โจวนฟะและเหลียงเฉาเว่ยไม่เอาค่าตัวแต่ขอค่าตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ในการฉายและบางส่วนหักให้มูลนิธิตำรวจฮ่องกงที่ปลดเกษียณภาพยนตร์เรื่องนี้จอห์นวูยังได้ทำลายสถิติของตัวเองด้วยการใช้กระสุนเปลืองมากเป็นประวัติการในการถ่ายทำภาพยนตร์ตั้งแต่ที่มีการสร้างหนังแอคชั่นมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Killerหรือโหดตัดโหดในปี1989ที่เขาทำสถิติเดิมไว้ใช้กระสุนปืนในการถ่ายทำถึง 2,500 กว่านัดถือว่ามากพอแล้วครับแต่พอมาปี1992จอห์นวูได้ทำลายสถิติตัวเองด้วยการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องทะลักจุดแตก Hard Boy จำนวนกระสุนปาเข้าไปถึง 4,500 กว่านัดนี่ยังไม่รวมที่ถ่ายซ่อมด้วยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นภาพยนตร์แอคชั่นอันดับต้นๆของจอห์นวูที่มีความยาว2ชั่วโมง15นาทีและอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นและบทพูดอันน้อยนิดคือพูดกันด้วยลูกปืนกระสุนปืนเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนายตำรวจมือปราบที่จอห์นได้แรงบันดาลใจมาจากจ่าคาราแฮนของคลินต์อีสต์วูดหรือเดอร์ตี้แฮร์รี่มือปราบปืนโหดนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลเกิดเกลียดจากเทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกงมากมายอีกด้วยยังไงก็อย่าลืมไปหามาชมที่บ้านกันนะครับหวังว่าทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมมาฟังรายการอยากที่จะไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มารับชมกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับ